เดือดวิสุทธิ์ซัดบางพักตัดงบฝายซีเมนต์ป้องน้ำท่วมสสประชาชนสวนกลับขุดอดีตโต้การเมืองวันที่24สิงหาคม2567 11:21 น.เดือดวิสุทธิ์ซัดบางพักตัดงบสร้างฝายซีเมนต์ป้องน้ำท่วมสสประชาชนสวนกลับขุดอดีตงัดข้อมูลโต้ชี้เพื่อไทยโหวตตามกมท.เสียงข้างมากไม่ใช่หรือวันที่24สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือส่งผลให้มีการพูดถึงโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์มูลค่า 1,255 ล้านบาทที่ถูกงบตัดทิ้งไปในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเคยเป็นวิวาทะกันในสภาระหว่างส.ส.เพื่อไทยและส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลโดยล่าสุดนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์พร้อมรูปประกอบข่าวนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลที่แสดงท่าทางคล้ายการเต้นเดินออกจากห้องประชุมสภาโดยระบุข้อความว่าความสะใจของพวกคุณในวันนั้นคือความเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้ไม่ต้องถามว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่น้ำท่วมเมื่อไหร่เพราะหากบางพรรคไม่ได้ตัดงบประมาณฝายแกนซีเมนต์ของเพื่อไทยทิ้งทั้งหมดจากพ.ร.บ.งบประมาณ67ก็คงสามารถป้องกันให้น้ำไม่ท่วมจนไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ใช่ไหมครับนายวิสุทธิ์ระบุพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมภาคเหนือทำให้นายวิโรจน์เข้ามาตอบกลับโพสต์ของนายวิสุทธิ์ระบุว่าคุณวิสุทธิ์ลืมไปแล้วหรือครับว่าพรรคเพื่อไทยโหวตตามกรรมาธิการเสียงข้างมากซึ่งตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์นะครับซึ่งสวนทางกับการอภิปรายโดยสิ้นเชิงประชาชนกำลังลำบากช่วยกันทำงานให้ประชาชนดีกว่าครับอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองเลยงบฝายแกนดินซีเมนต์ถูกตัดงบในชั้นอนุกรรมาธิการและชั้นกรรมาธิการถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยก็สามารถโหวตสวนในสภาได้แต่พรรคเพื่อไทยก็เลือกที่จะโหวตตามกรรมาธิการเสียงข้างมากนั่นก็คือการตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์นายวิโรจน์ระบุจากนั้นนายวิสุทธิ์ได้ตอบกลับข้อความของนายวิโรจน์ว่าถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้หมดสิครับว่าที่ตัดมาแล้วในห้องอนุหากทางเราไม่โหวตตามนั้นในห้องใหญ่ก็จะกระทบต่องบของมหาดไทยทั้งหมดจึงต้องเสียสละส่วนนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อของงบของทั้งกระทรวงครับนายวิโรจน์ตอบกลับข้อความนายวิสุทธิ์อีกครั้งว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าฝายแกนดินซีเมนต์มีความจำเป็นและมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขรับประกันจริงๆก็เสนอขออนุมัติงบกลางได้นี่ครับไม่ทราบว่าได้ขออนุมัติงบกลางไหมครับและในงบปี68ได้เสนอเข้ามาใหม่หรือเปล่าครับทั้งนี้นายวิสุทธิ์ได้โพสต์ข้อความใหม่เพิ่มเติมระบุว่าการที่ใช้เหตุผลอ้างคำก็ทุจริตสองคำก็ทุจริตโดยไม่มีหลักฐานจนผมได้เชิญเหล่าส.ส.ที่สงสัยให้ลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อมาดูกับตาและสอบถามคนหน้างานที่รับผิดชอบแต่ก็ไม่มากันสักคนมีแต่จะตัดแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นครับขณะที่นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการกมท.งบประมาณปี67ได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์พร้อมแนบตารางงบประมาณเพื่อแจกแจงว่างบสร้างฝายแกนดินซีเมนต์มูลค่า 1,255 ล้านบาทที่ถูกตัดในครั้งนั้นถูกแบ่งให้จังหวัดใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยนายสุรเชษฐ์ระบุว่าเปิดข้อมูลใหม่
เห็นอยากปลูกผีฝายดินซีเมนต์ดีนักจัดให้ครับนี่คือการแบ่งงบ67ก้อนที่ถูกตัดไป 1,255 ล้านบาทที่โดยมากตั้งมาแบบต่ำกว่า 500,000 เล็กน้อยต่อแห่งเพื่อจิ้งเลือกผู้รับเหมาได้อันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตัดงบมือใครยาวสาวได้สาวเอาก้อนนี้มาดูกันครับว่าใครร้อนตัวจากนั้นได้มีผู้ใช้บัญชี X รายหนึ่งได้เข้ามาสอบถามระบุข้อความว่าแล้วในงบ68มีการตั้งงบฝ่ายหนี้กลับเข้ามาอีกหรือไม่โดยนายสุรเชษฐ์ตอบกลับว่าไม่มีครับหากดีจริงรัฐบาลสามารถอนุมัติงบกลางทำพรุ่งนี้ได้เลยด้วยแต่มันไม่ดีจริงด้วยรูปแบบที่จะทำในวันนั้นบริษัทตุ๊กตายางเจ้าดังของญี่ปุ่นเตรียมโบกมือลาหลังก่อตั้งมากว่า40ปีรอบโลกวันที่24สิงหาคม2567 11นาฬิกา2นาทีเซาโอเรียนอินดัสทรีบริษัทผลิตตุ๊กตายางเจ้าดังของญี่ปุ่นเตรียมโบกมือลาหลังก่อตั้งมากว่า40ปีเป็นการประกาศที่สร้างความตกใจให้ไม่น้อยสำหรับบริษัทโอเรียนอินดัสทรีผู้ผลิตตุ๊กตายางที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จสูงสุดในญี่ปุ่นได้ประกาศปิดกิจการกระทันหันตามรายงานบริษัทโอเรียนอินดัสทรีก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2520โดยฮิเดโอะซึจิยะในช่วงแรกทำงานให้กับบริษัทขนย้ายหลังจากนั้นเขาได้ทำงานในอุตสาหกรรมมิซูโชบายธุรกิจความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่เช่นบาร์โฮสเตสคลับเรื่องผ้าและร้านนวดอีโรติกจนกระทั่งอดีตเพื่อนร่วมงานบริษัทขนย้ายได้ชวนเขาไปทำงานที่ร้านขายของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ในย่านชินจูกุซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก่อตั้งบริษัทผลิตตุ๊กตายางของตัวเองชื่อว่าโอเรียนอินดัสทรีผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทโอเรียนอินดัสทรีออกวางจำหน่ายในปี2520และมันประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปทางบริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเรื่อยๆพร้อมเปิดแกลเลอรี่โชว์รูมสำหรับผลิตภัณฑ์ในย่านอุเอโนะของโตเกียวโดยโอเรียนอินดัสทรีมีประวัติยาวนานเกือบครึ่งศตวรรษมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตุ๊กตาขนาดเท่าจริงหลายแบบตุ๊กตาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเซ็กทอยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหุ่นผู้หญิงที่สามารถให้มิตรภาพและความสบายใจทางจิตวิญญาณเสมอแต่ขณะนี้ประวัติศาสตร์47ปีของโอเรียนอินดัสทรีกำลังมาถึงจุดสูงสุดเมื่อวันที่21สิงหาคมบริษัทได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ว่าจะทำการปิดกิจการอย่างเป็นทางการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนตามคำแถลงดังกล่าวฮิเดโอะซึจิยะผู้ก่อตั้งบริษัทเพิ่งตัดสินใจถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นโอเรียนอินดัสทรีจึงปิดกิจการไปด้วยผู้ก่อตั้งของเราฮิเดโอะซึจิยะซึ่งเป็นผู้นำบริษัทโอเรียนอินดัสทรีของเรามาหลายปีได้ตัดสินใจเกษียณและให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองเป็นอันดับแรกเราขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อลูกค้าและพันธมิตรของเราทุกคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนโอเรียนอินดัสทรีเมื่อคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าของและเคารพความปรารถนาของเขาบริษัทจึงตัดสินใจยุติการดำเนินงานหากคุณสามารถเก็บช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณและช่วงเวลาที่เราเดินบนเส้นทางเดียวกันนี้ไว้ในความทรงจำเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยโอเรียนอินดัสทรีได้หยุดรับออเดอร์สำหรับชิ้นส่วนหัวและลำตัวตุ๊กตาซิลิโคนใหม่แล้วโชว์รูมที่อุเอโนะจะปิดให้บริการในวันที่20กันยายนและโรงงานพร้อมกับธุรกิจอื่นๆที่เหลือจะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมขอบคุณที่มาโซรานิวส์24